คุณลุงถามเรื่องคนตัดสินประหารชีวิตคนประหารชีวิตคนถูกประหารคนถูกกระทําให้เสียชีวิตญาติคนถูกกระทําให้เสียชีวิตมันวนเวียนเป็นกองกรรมกองเวียนกันจะทําอย่างไรให้จบแบบยุติธรรมตอบยังไงเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนเลยใช่นะฮะเราต้องไม่เป็นเขาทั้งคนประหารและเป็นคนถูกประหารเห็นไหมเราตั้งหลักกันชาติชีวิตนี้เราต้องไม่เป็นคนประหารใครทุบตีใครตบตีใครไม่อย่าทำใช่ไหมแล้วก็เราไม่เป็นผู้ถูกกระทำก็แปลว่าอย่าไปก่อกวนใครสิครับใช่ไหมฮะอย่าไปหาเรื่องใครสิครับเนี่ยนี่ถ้าเป็นเราจะทำยังไงโอเคไหมครับคำตอบนี้สมบูรณ์สมบูรณาญาไหมเนี่ยสมบูรณาญาไหมเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์นะโอเคนะนั่นอยู่แต่เรานะจบข้อจบข่าวนะครับผมจะคิดแทนญาติโกหัวตะกาคนถูกยิงไม่ได้หรอกครับถูกอันนี้แล้วผมจะไปคิดแทนบุคคลที่กำลังประหารเขาคิดแทนได้ยังไงล่ะครับเราไปคิดแทนเขาไม่ได้โดยหน้าที่ว่าไปแทนผมก็ไม่ทำหลังหน้าที่อย่างนั้นผมไม่ทำหน้าดีกว่าใช่ไหมครับไม่ทำให้ใครตายอ่ะถ้าเป็นผมจะไปเลือกไปทำไมล่ะไอ้คนประหารชีวิตคนเนี่ยผมจะทำไปทำไมใช่ไหมหรือมีที่กับขังคนถ้าเป็นผมก็ไม่ทำผมไม่ทำนาดีกว่าอิสระดีเงี้ยจะไปกักขังคนเขาไปทำไมแน่ความคิดลุงออกถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้ผมว่าไม่มีเรื่องกันนะก็ว่าได้ไงถ้าไม่อยากจะมีเรื่องไงก็ถือศีลข้อเดียวเผาคัมภีร์นะเผาพระไตรปิฎกทิ้งเผาคัมภีร์ทิ้งถือศีลข้อเดียวมนุษย์จะไม่มีเรื่องกันเอาไม่ล่ะ ก็เผาความเชื่อไงเผาความเชื่อทิ้งเอาความจริงมาว่ากันอย่างเงี้ยงงไหมพี่ ใช่ไหมเผาความเชื่อทิ้งใช่ไหม พระคัมภีร์ใดๆคือความเชื่อนั้นแหละครับเถียงไว้ที่ว่าเนี่ยก็จะไปดอกเหมือนกันแหละความเชื่อนั้นแหละครับใช่ป่ะเอาความจริงระหว่างท่านกับผมดีกว่าเอาความจริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ดีกว่ามนุษย์ต่างคนก็ต่างยึดศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นมันจะมีเรื่องอะไรยังไงทีเนี้ย ท่านก็ไม่เป็นเหตุผมก็ไม่เป็นเหตุผมก็ไม่เป็นเหตุให้ท่านเดือดร้อนท่านก็เหมือนกันอยู่หน้าจอเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุทําให้ผมเดือดร้อนยังไม่พอท่านยังไม่เป็นเหตุให้คนข้างเคียงในตัวท่านไม่เดือดร้อนแน่นด้วยมันก็ยุดมันก็อะไรล่ะโอ้โหมันโคตรอิสระเลยเด็กเห็นไหมครับอิสระภาพมันเกิดขึ้นที่ความคิดของเราเนี่ยครับเอาเปล่าในเบื้องต้นคิดแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วเขาคิดหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมอิสระภาพเกิดจากใจว่าไปหนุนแล้วใครจะมาปลดขั้วหัวใจทีเนี่ยก็ลุงงอกไงคอยปลดคอยปล่อยขั้วหัวใจก็สื่อความหมายเกิดความเข้าใจผ่านภาษาและกับกิริยาแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวก็ไปต่อก็แค่นั้น จะมีอะไรกันแล้วหนุกนะอยู่ใกล้ลุงงอกหนุกมากกว่านี้เยอะนะให้ดูนี่ขนาดอยู่ไกลนะเนี่ยถึงจะใกล้ไกลก็แค่ห่างกันไม่ถึงคืบไปถึงศอกมั้งผมอยู่กับท่านใช่หรือเปล่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ไงนั่นแหละจริงๆวะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้จริงวะกับลุงงอกเฮ้ยมันรู้สึกอบอุ่นไหมเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยรู้สึกอบอุ่นเว้ยลุงงอกมีอะไรดีป่ะเอ้าท่านก็มีดีหาให้เจอแหละความดีของดีของท่านทุกคนทุกท่านมีดีทั้งนั้นแหละหาให้เจอนะครับโอเคนะ